ระบาดดราม่าสนั่นกลางดึกอิงอิงคอมเมนต์เดือดธัญญาโซเชียลร้อนระอุแรงมากแม่เดือดกลางดึกจากกรณีดราม่าหนักธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลเตรียมฟ้องเอาผิดนักศึกษาสาวคุกคามน้องลียาลูกสาวก่อนจะพบว่านักศึกษาดังกล่าวหรืออิงอิงอิงณภัทรออกมาชี้แจงว่ามีความบริสุทธิ์ใจไม่ได้คุกคามดราม่าถล่มเกินต้านอิงอิงทนไม่ไหวลบโพสต์ทิ้งแล้วหลังโต้กันดุเดือดอิงอิงมาแล้วแจงบริสุทธิ์ใจปัดคุกคามน้องลียาหลังธัญญาจอบฟ้องดราม่าถาโถมก่อนอิงอิงจะโดนดราม่าชาวเน็ตเข้าไปถล่มต่อในโพสต์ล่าสุดในไอจีส่วนของตัวเองในเรื่องดังกล่าวซึ่งอิงอิงก็ได้ออกมาโต้ตอบกลับดุเดือดเช่นกันก่อนโพสต์ดังกล่าวจะหายไปจากไอจีขณะที่ Facebook ของอิงอิงก็โดนถล่มเช่นกันนั้นล่าสุดกระแสเดือดกลางดึกที่ผ่านมาอีกเมื่ออิงอิงเข้าไปคอมเมนต์โต้ตอบด้วยถ้อยคำรุนแรงดูเดือดถึงธัญญาด้วยว่าคิดว่าน้องเขากลัวเหรอคะเพราะน้องก็แซ่บไม่เบาเหมือนกันคุณเป๊กอาจจะตกต่ำตั้งแต่เลือกแม่ที่ไม่ยอมให้กำเนิดลูกตัวเองเพราะกลัวอ้วนแต่ออกสื่อว่ามดลูกมีปัญหาจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าอิงอิงลืมสลับแอคเคาท์หรือไม่หรืออย่างไรเพราะมีการใช้คำแทนตัวเองว่าน้องหรือเป็นคนใกล้ชิดเข้ามาตอบก่อนที่ล่าสุดไอจีของสาวอิงอิงจะมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่และชื่อไอจีใหม่ไปแล้วด้วยธัญญายื่นคำขาดเป๊กถ้าไม่เลิกอิงอิงขอไปเองฝากถึงผู้หญิงคนอื่นๆของสามีธัญญาธัญญาเรศฟาดแรงอีกรอบยื่นคำขาดเป๊กสัญชัยถ้ายังไม่เลิกอิงอิงจะขอเป็นคนไปเองพร้อมฝากถึงผู้หญิงคนอื่นๆของสามีเมื่อวันที่2กันยายนธัญญาธัญญาเรศนักแสดงชื่อดังเปิดใจหลังจากออกรายการคุยแซ่บโชว์ถึงดราม่าอิงอิงอิงณภัทรส่งข้อความถึงน้องลียาลูกสาวว่าความจริงเรารับรู้มาตลอดว่าน้องคนนั้นอยู่ในฐานะดูแลพี่เป๊กสัญชัยโดยเมื่อครั้งเจอกันกับน้องคนนี้ครั้งแรกและเริ่มรู้สึกเพราะน้องไม่ไหวเราจึงรู้สึกไม่ปกติเพราะเป็นแค่เด็กฝึกงานโดยพี่เป๊กบอกไม่มีอะไรแต่เรารู้สึกแปลกๆจึงนัดมาคุยกันซึ่งเราก็บอกว่ามีได้เราไม่ว่าเราอยู่ด้วยความเข้าใจโดยไม่มีกฎกติกาคนที่เข้ามาอยู่จุดนี้ต้องรู้ว่าอยู่ในสถานอะไรแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ยุ่งตลอดไม่รู้อยากมาแทนที่เราหรือเปล่าแต่พอมายุ่งกับเราเลยเป็นแบบนี้ตอนที่เจอกันครั้งแรกเราก็ถามน้องไปว่าไม่อยากแต่งงานและมีชีวิตที่ดีหรือน้องก็ตอบว่าชอบผู้ใหญ่ที่ดูแลได้ซึ่งเราก็เข้าใจที่ผ่านมาน้องลียาไม่เคยถามสถานะของผู้หญิงคนนั้นแต่ลูกรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขาโดยเคยบอกพี่เป๊กไปให้จัดการแต่พี่เป๊กเป็นคนขี้สงสารทำให้มีมาเรื่อยๆซึ่งผู้หญิงของพี่เป๊กที่มีเรื่องมาว่าเรามีคนแค่นี้คนเดียวคนอื่นอยู่เป็นเราจะไม่ยุ่งโดยยังเคยไลน์ไปบอกน้องๆคนอื่นด้วยว่าวันนี้พี่ไม่ว่างมีปาร์ตี้ฝากดูแลพี่เป๊กด้วยนะซึ่งเราเข้าใจเราเลือกอยู่กับผู้ชายเจ้าชู้ก็ต้องเข้าใจเราไม่อยากแต่งงานใหม่และไม่อยากให้ลูกมีแม่เลี้ยงจึงต้องใช้ความเข้าใจใครที่ดูแลพี่เป๊ะและดูแลลูกเรายินดีต้อนรับเด็กต้องอยู่เป็นแต่คนนี้อยู่ไม่เป็นพี่เป๊ะมีกี่คนเราไม่รู้แต่ก็ประมาณหนึ่งที่ผ่านมาเราเคยน้ำตาตกเมื่อ10 ปีที่แล้วแต่ตอนนี้โอเคทุกอย่างข
ขอแค่อย่ามายุ่งกับลูกและเราธัญญากล่าวว่าก่อนหน้านี้เคยยื่นคำขัดกับพี่เป๊กไปว่าให้เลิกกับผู้หญิงคนนี้ถ้าไม่มีอะไรยืนยันว่าเลิกกับผู้หญิงคนนี้เราจะใช้วิธีจัดการของเราถ้าเป็นเมื่อก่อนคงร้อนกว่านี้แต่เราผ่านอะไรมาเยอะเมื่อมาถึงจุดนี้เรามีความผูกพันและมีความห่วงใยแต่สุดท้ายพี่เป๊กไม่มีคำตอบให้เราจึงต้องจัดการโดยพี่เป๊กบอกว่าจะเลิกแต่เราถามหาคำยืนยันที่จะเลิกซึ่งไม่มีเพราะเราไม่ต้องการให้ลูกมารับรู้ในเมื่อพี่เป๊กไม่จัดการเราก็ต้องทำด้วยวิธีของเราที่เราทำทั้งหมดในฐานะแม่เพราะลูกคือที่สุดแล้วพี่เป๊กเป็นคนที่สงสารพอจัดการไปก็อาจกลับมาดีกันอีกส่วนน้องลียาชิวมากเราก็บอกว่าพ่อฮอตมากมีผู้หญิงชอบมากลูกก็ถามว่าเขารักพ่อหรือรักเงินของพ่อซึ่งลูกก็รู้เพราะอายุ11ปีแล้วลูกก็ไปอ่านข่าวเก่าๆของพ่อเมื่อก่อนทางออกตอนนี้คือผู้หญิงคนนี้ต้องออกไปจากชีวิตโดยไม่ขอให้มาอยู่ในฐานะเดิมแต่อนาคตอาจเปิดโอกาสให้มาร่วมงานได้แต่ไม่ใช่ในฐานะนี้ถ้าผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ให้พี่เป๊กบอกเราแล้วเราจะเป็นคนเดินออกมาเองถ้าน้องรับผิดและรับปากจะไม่ทำอีกเราก็พร้อมจะยอมรับได้ตอนนี้คิดว่าน้องเขาคงอยากมีตัวตนเมื่อถามถึงเรื่องของเงินเดือนเพิ่มและให้เงิน8หลักเพื่อขอคืนดีธัญญากล่าวว่าก่อนหน้านี้เคยได้ถึง8หลักตอนที่หึงหวงและบอกเลิกพี่เป๊กในสมัยก่อนแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดเราไม่ได้โกรธพี่เป๊กแต่ยังไม่ได้คำตอบโดยพี่เป๊กยังทำตัวปกติเหมือนเดิมที่สำคัญพี่เป๊กได้โอนทรัพย์สินทั้งหมดให้น้องลียาแล้วถามว่าอยากฝากอะไรถึงผู้หญิงคนนั้นขออยากไปยุ่งกับบ้านใหญ่คนที่มาก่อนหรือลูกเขาคือเราใจดีมากแล้วนะโดยพร้อมให้อภัยและก้าวออกไปจากครอบครัวเราส่วนน้องๆที่เหลือของพี่เป๊กหลายคนคงหนาวร้อนๆและคิดว่าอย่ามายุ่งกับเราเลยดราม่าสนั่นกลางดึกอิงอิงคอมเมนต์เดือดธัญญาโซเชียลร้อนระอุแรงมากแม่ราชกิจจาประกาศให้บุคคลนามสกุลดังบุญยเกียรติล้มละลายราชกิจจาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้บุคคลนามสกุลดังบุญยเกียรติล้มละลายหลังจากศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาวันที่2กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำพิพากษาให้ล้มละลายคดีหมายเลขแดงที่ล.เศษ 3,466 ส่วน 2,562 ศาลล้มละลายกองบังคับคดีล้มละลาย 4 กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมโดยประกาศดังกล่าวระบุว่าด้วยคดีเรื่องนี้ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาเมื่อวันที่26มีนาคม2563ให้นายพาณิชย์บุญยเกียรติจำเลยล้มละลายแล้วจำเลยเกิดวันที่7ธันวาคม2494มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่111หมู่2ตำบลเรนูอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมประกาศณวันที่23มิถุนายนพ.ศ.2563ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้บุคคลนามสกุลดังบุญยเกียรติล้มละลายราชกิจจาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้บุคคลนามสกุลดังบุญยเกียรติล้มละลายเ
คำพูดลียาหลังรู้เป๊กสัญชัยมีผู้หญิงอีกคนล่าสุดธัญญาเผยครั้งแรกในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าเด็กอยู่ไม่เป็นการหึงหวงพี่เป๊กสัญชัยไม่มีแล้วเรารับรู้สามีเป็นคนยังไงเรารับได้เราไม่มีหึงหวงผู้หญิงของเขาเลยเราคุยกันแล้วเด็กคนนี้ไม่รู้อิจฉาหรือเปล่าเราเตือนพี่เป๊กเสมอว่าอย่าให้ทนไม่ไหวผ่านมา3ปีกว่ามายุ่งกับลูกเราเราไม่โอเคเลยเขามายุ่งกับเราเราไม่เคยตอบโต้ให้คนของเราไปจัดการตัวน้องเขากับลียารู้จักกันเขาเคยทำงานกับบริษัทที่เป๊กจนลูกรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขาเขาก็เริ่มห่างออกมาธัญญาเผยอีกว่ามีการส่งข้อความมาหาลูกเขาก็ตอบตามมารยาทแต่ล่าสุดเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องส่งมาเรารู้ว่าเขาอยู่ฐานะอะไรมันล้ำเส้นไปไหมเมื่อก่อนไม่เคยยุ่งมีจะส่งข้อความมานานๆส่งมาทีแต่ครั้งนี้ไม่ควรมายุ่งแบบนี้เขามาฝึกงาน3ปีกว่าเขาอาจรู้สึกว่ารำคาญใจที่มีเราอยู่ในฐานะคนที่เหนือกว่าเขาหรือเปล่าเพราะเขาจะมีข้อความอย่างเรื่องว่าแก่พยายามเปิดตัวตลอดเราพยายามมองข้ามเตือนคนของเราให้ช่วยจัดการอย่าให้ทนไม่ไหวเรารู้เราโมโหขั้นสุดจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่อยากมีข่าวเสียแบบนี้อีกแล้วขนาดนี้เมื่อมาถึงลูกเราก็ต้องจัดการเพราะเราไม่รู้ว่าจะเข้ามาใกล้ลูกเรากว่านี้หรือส่งข้อความอะไรรุนแรงส่วนคอมเมนต์แรงเมื่อคืนธัญญาเผยว่าน้องคงลืมเปลี่ยนแอคเคาท์คงมีหลายอันไว้ตอบโต้เขาอาจเห็นเรานิ่งเฉยมานานคงไม่มีพิษสงอะไรคงคิดว่าสามีเราซัพพอร์ตอยู่แต่ตอนนี้ปล่อยไม่ได้แล้วตอนนี้ให้เป็นตามกฎหมายแต่เราก็ไม่ได้ใจร้ายถ้าเขารู้ตัวว่าผิดจะไม่ทำอีกแต่เขาแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่มีใครหยุดเขาได้เราจะหยุดเขาเองต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับลูกเราอีกเคยเกิดเรื่องเมื่อ10ปีไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นอีกแต่การจัดการจะไม่หนักเท่าเมื่อก่อนเราเลือกจะคงครอบครัวเราผูกพันกับพี่เป๊กมานานเขาเป็นพ่อที่ดีแต่บกพร่องเรื่องความเจ้าชู้เรารับได้ไหมจะมีผู้หญิงหลายคนมาดูแลสามีแต่มาแบบไม่กอบโกยถ้าผู้หญิงเข้ามากอบโกยมากมายเราก็ไม่โอเคทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ถามพี่เป๊กเลยไม่ได้พูดถึงแม้แต่นิดเดียวซึ่งน้องลียาหลังทราบเรื่องก็ได้พูดกับธัญญาว่าเหมือนเมื่อ8ปีก่อนเลยเนื้อแม่อย่างไรก็ตามทีมงานของเราขอเป็นกำลังใจให้นะคะ